อันยอนยอนครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแอร์กล้องอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหเราไม่ได้ทําคลิปของคอนทรามาสักพักหนึ่งแล้วทําแต่ไลฟ์สตรีมนะฮะคือวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไงอะแบบว่าตัวละครใหม่เนี่ยมันถูกใจผมซะเหลือเกินนะฮะโค้ด018ท่านผู้ชมโอ้โหเรียกได้ว่าผมเห็นแล้วนี่คาแรคเตอร์นี้แบบไม่ต้องอ่านสกิลอะผมก็ซื้อแล้วอะ ผมว่ามันโคตรเท่เลยโคตรดีงามนะฮะก็เลยว่าเราต้องมาเปิดจัดซะหน่อยนะครับนี่ผมเปย์มาเลยนะเนี่ย 5,000 เพชรท่านผู้ชมก็ประมาณนะประมาณ 5,000 เพชรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าคือผมคาดหวังนะว่าผมจะไม่ต้องได้การันตีนะ คือถ้าเกิดเป็นงั้นเนี่ยถ้าเกิดการันตีเนี่ย 5,000 เพชรนี่มันไม่พอแล้วเนี่ยอ่ะว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องลองกันคือแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคือผมอ่ะช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรนะสุ่มแล้วแบบเกลือหนักมากก็เลยแบบอยากจะเหมือนท้าทายอำนาจมืดของตัวเองว่าเราจะผ่านมันไปได้หรือเปล่านะฮะ มันเหมือนคนเจ็บแล้วไม่จำเนี่ยคือก็รู้ตัวนะว่าแบบดวงตัวเองช่วงนี้ก็ไม่ค่อยจะอยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่แต่ก็เอาวะคือเขาบอกกันว่าคือเขาจะเปิดแอบเปิดไปหน่อยแล้วนะอีกโอ้โหถ้าการันตีนี่คือจบเลยนะร้องไห้เอาเป็นว่าผมมองว่าผมจะได้นะครับมันต้องมีคนได้บ้างแหละวะเอาละว่าแล้วนะครับเราจะไปเลยครับกดทีละห้างนะครับชมกดทีละห้าครับฮึบโอ้โหเอาลองแบบทีละครั้งบ้างเขาบอกว่าแบบทีละครั้งเนี่ยก็โอเคเหมือนกันจน20แล้วครับเฮ้ยฮึชายังไม่มาฮะไม่เป็นไรโอ้ยเดี๋ยวก็มาเฮลิคอปเตอร์มาสิเฮ้ยทำไมมันไม่ออกเลยอะเอาออกมาหน่อยเถอะนะออกมาหน่อยได้หรือเปล่าอีกชิดได้ไหมถ้ากดรัวๆจะมาหรือเปล่าฮะมีคนเขาบอกว่ามันไม่เกลือไหนเขาบอกว่าไม่แล้วทำไมเราอ้าว10ชิ้นนี่หมดไวเนอะแล้วทำไมเราถึงยังเป็นอย่างนี้นะสู้ตายสู้ตายบอกเลยว่าสู้ตายจะเกลือก็สู้บอกเลยว่าสู้มากหรือว่านี่มันคือจุดจบคนสู้วะไหวไหมเนี่ยกูไหวไหมเนี่ยเอ้ยจะมีสักวันไหมที่ผมจะไม่ต้องการันตีเนี่ยฮะมันต้องมาสิเอาแบบทีละห้าครั้งอ่ะทีละครั้งบ้างมา20เลยมา1 2 3โอ้โหท่านผู้ชมครับทำไมผมเริ่มรู้สึกกลิ่นมันลอยมาวะฮึบเอออยากรู้ว่าเลทมันแค่ไหนอ่ะนี่เก็บไปเก็บมานี่เดี๋ยวสุดท้ายการันตีแน่เลยว่าต้องการันตีไหมเนี่ยไม่หรอกมั้งดวงผมช่วงนี้มันซวยมาเยอะแล้วคนเราเนี่ยเวลามันเกลือมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเนี่ยมันจะต้องจบลงความเกลือมันต้องจบครับมันต้องมีวันจบครับท่านผู้ชมมันจะต้องจบลงอ้าวบัตรทดลองอะโถเอ้ยบางครั้งเนี่ยนะเราก็คิดว่าความเกลือของเรามันจะจบลงแต่มันยังไม่จบเราก็ต้องสู้ต่อไปเราต้องล้างอาถรรพ์ให้ได้คนเรามันจะเกลือกันได้เท่าไหร่เชียววะฮะ
เกลือไปสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องถึงจุดที่มันจะต้องไม่เกลือมันจะต้องไม่เกลือแล้วไม่เกลือแล้วเฮ้ยมึงต้องไม่เกลือแล้วกล้องได้แต่บอกตัวเองว่าเราต้องไม่เกลือแล้วนะมันไม่มีเวลาแล้วเฮ้ยมันไปได้จังไหนเนี่ยฮะโอ้โหทีละสิบทีละสิบเอ็ดมาสิต้องถึงการันตีเชียวเหรอฮะมันต้องได้สิโอ้ท่านผู้ชมครับมันเฮ้ยถือว่าเราไม่ควรเราควรหยุดไหมมันหยุดไม่ได้แล้วครับมาถึงขั้นนี้แล้วเราต้องเปิดให้หมดเท่าที่ทำได้สู้สุดใจสู้สุดใจโอ้โหมึงแจกบัตรทดลองกูเยอะแยะเลยอะไม่ต้องให้ทดลองแล้วกูอยากได้ตัวเลยง่ะนี่อุตส่าห์ซื้อทีละสิบนี่พอคิดว่ามีโอกาสจะแบบฮะครั้งบ้างโอ้โหยังไม่ได้อยู่ดีวะไอเฮลิคอปเตอร์นี่ก็จังเลยนะฮะโอ้โหเฮลิคอปเตอร์มารัวครับท่านผู้ชมมาสิฮึบฮึบช้าดูที่จะได้ก่อนการันตีหรือเปล่าผมว่ามาผมมาอะไรวะเนี่ยมาหรือไปไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่พอด้วยจะได้ก่อนการันตีไหมหรือจะการันตีพอดีเลยดูทรงแล้วแม่งกูจะถึงการันตีแล้วหรือเปล่าอีกนิดนึงขาดอีกกี่เพชรครบหรือเปล่าสงสัยนะผมว่านะYou better stay out of my. ก็ว่าอย่างนี้แหละครับทำไมมันต้องขนาดนี้นะความเครียดที่แท้ทรูรู้สึกก็เหมือนเราอาจจะไม่เหมาะกับอะไรแบบนี้จริงๆว่าแล้วนะฮะเราก็ต้องออกรบสิครับรอเลยครับเปมาแล้วฮะมาเลยแกตเตอร์ลิงนี่ได้ความสำเร็จเลยเหรออ๋อมีฮีโร่8ตัวงอมีฮีโร่8ตัวแล้วนะว่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเอาไปลองซะหน่อยไหมเราต้องไปลองสักนิดหนึ่งนะสตามิน่าไม่พอซื้อได้ไหม25สตามิน่าเฮ้ยเดี๋ยวนะท่านผู้ชมครับผมว่าผมจะไปลองเล่นให้ดูไม่เป็นไรในเมื่อสตามิน่าไม่พอครับเราก็ต้องลง1-1เลย1-1เลยหรือ3-3ดี3-3ละกันสกิลยังไม่ได้ดูเลยเราไปดูสกิลก่อนดีไหมดูสกิลกันเจ๊ทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยยังไม่ดูสกิลเลยนะฮะยิงกระสุนปืนใหญ่ไปด้านหน้า1ลูกสัมผัสศัตรูจะระเบิดนะฮะทำดาเมจ46% ของเราโจมตีแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติม130เพิ่มมาร์คให้แก่เป้าหมายซ้อนทับ4ชั้นจะเป้าหมายจะสตันโอเคอันนี้ใช้พลังงาน420แต้มถ้าว่ามีคอมโบบัสเตอร์เบลดแอร์สไตรท์ทอร์เนเมนต์ชื่อศัตรูเป็นครึ่งวงกลมด้านหน้ามี1แต้มคอมโบจะ impact พุ่งไปข้างหน้า2แต้มคอมโบอ๋อมันจะเป็นเก็บคอมโบนะฮะท่านผู้ชมสตัวนี้อ่ะว่าแล้วฟังดูแล้วงงๆต้องลองเล่นซะหน่อยป่ะ 3-3 เลยแล้วกันในที่สุดนะฮะความการันตีก็มาถึง ตัวนี้เขาเล่นปืนอะไรกันผมเอาแกตเตอร์ลิงไปแล้วกันนะแล้วก็อีกอันนึงสไนเปอร์ไลเฟอร์ดีไหมหรือว่าเราจะเอาปืนไฟไปยิงดี
ผมเอาปืนไฟไปดีกว่านะครับเราเล่นสายไฟอยู่แล้วตัวนี้มันดูเป็นตัวระยะประชิดอะมันน่าจะต้องบวกระยะประชิดหรือว่าจะเอาพลาสมาดีผมเอาพลาสมาไปดีกว่าระยะประชิดแล้วเอาช็อตกันยิงหน้าไปเลยนะโอเคปะเปิดกาชาเราต้องลองซะหน่อยฮะมาเลยนี่ฮีโร่ใหม่ใช้ลายกว่าเดิมไปฮะท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวขอดูสกิลนี้อ๋อนี่ยืดบอลไปข้างหน้าโอ้โหแดชไปอย่างนี้นี่เองอ๋อแล้วมันก็เก็บอย่างนี้อุ้ยฮึบนี่ด่าฟันโอ้โหฟาดฟันฮะฟาดฟันบอกเลยว่าฟาดฟันโอ้โหยิงสแตกยิงสแตกยิงสแตกเข้าไปโอ้โหยิงบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงบอกเลยว่าไม่ธรรมดาโอ้นี่ผมไม่คิดว่าได้เป็นมันจะแรงขนาดนี้เนี่ยเอาเฮ้ยแต่โดนฐานโดนยึดเอาเอาติดเตือนลิลิตติดเอาตายโอ้โหโดนยิงจากข้างบนคุณเองหนักหน่วงหนักหน่วงจริงๆเสียงเพลงดังไปปะวะผมเหมือนเพลงจะดังไปผมกำลังคิดอยู่ว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไปช่วยเพื่อนเราตอนนี้เพื่อนเราจะด่าเราไหมเอ๊ะสาวเครื่องผมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าเกิดว่าสาวมีปัญหาด้านนิดนึงนะผมปรับไปปรับมาแล้วมันงงๆอ่ะฮึบโอ้โหจะตายเอาผมยังเล่นไม่เป็นนะเนี่ยคือสกิลมันต้องเข้าไปบวกใกล้ๆใช่ไหมยังเก็บสแต็กไม่ค่อยเป็นมันบอกว่าให้เก็บสแต็กต้องยิงเก็บสแต็กมันต้องเหมือนกับว่ายิงไอเม็ดก้อนๆอ่ะใส่รัวๆฮึบสับหน้าดุ้งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหฮึบโอ้โหเป็นเล่นเป็นสายบริมีดีเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเพื่อการยึดฐานครับเราจะเข้าไปบวกระยะประชิดเองแบบนี้นี่เล่นแกตเตอริงก็โอเคหรือว่าความจริงน่าจะเล่นแบบพวกปืนระยะประชิดแบบพวกปืนไฟนี่ผมว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนี่ไงโอ้โหมันต้องยิงเก็บสแต็กไว้ท่านผู้ชมยิงอัดรัวๆอ้าวชนะเฉยโอ้โหไม่ธรรมดาได้อยู่นะนี่หน้าหนีอ๋อตึ๊ด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 นี่ใช้ได้ครับใช้ได้น่าแต่เราไม่ได้ MVP เลยนะเออเฮ้ยมันเริ่มเอาเรื่องแล้วว่ะขอดูอีกทีซิว่าการใช้งานมันคือยังไงทำดาเมจศัตรูที่อยู่ในเวนใช้พลังงาน420แต้มมีแต้มไม่มีแต้มคอมโบหน้า3ครั้งมาร์คฟอร์มทัน4ชั้นจะทำให้เป้าหมายสตัน
อือฮึต้องมีแต้มคอมโบด้วยอ่ะรออีกทีแล้วกันรออีกทีผมว่าเราต้องโดนอีกสักเกมหนึ่งเรามาลองเปลี่ยนปืนกันบ้างท่านผู้ชมผมดูแล้วมันเป็นสายคลุกวงในมันอาจจะต้องเอาดาบไปปาหน้าใส่ฝั่งตรงข้ามมันต้องคอยดูไอ้แถบ energy ด้วยนะว่าแบบเราแถบพลังงานขึ้นมาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะนั้นเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเราเปลี่ยนเป็นสายประชิดมีลีเข้าไปไล่ซัดเลยเนี่ยมันจะมันแค่ไหนนะอ่ะว่าแล้วลองลุยดูครับโชว์พลังของความเป็นฮีโร่ระดับ S หน่อยซิมา let's go ไปข้างบนดีกว่าฮะเราต้องแบบคุกวงในเลยระบบประชิดเฮ้ยอะไรมาอะไรตรงนี้โอ้ยเอลสุแย่แล้วครับเลือดของข้าโอ้ยเกือบตายได้อยู่เฮ้ยไม่เอาโอ้ยเล็งชิบหายโอ้โหหน้าดุ้งเลยโอ้ยบ้าโอ้ยไม่เอาโอ้โหหน้าดุ้งเลยฮะวิ่งมายิงเลยแหละเอลซูเดี๋ยวผมต้องไปกระโดดใส่ใครสักคนหนึ่งยิงใส่อย่างเงี้ยแหละตายสับมันวิ่งโคตรสวยจังหวะนี้ต้องให้เขาแล้วล่ะสับเอาโอ๊ยไม่โดนเอาเลือดแป๊บมาเลยสับหน่อยพี่ขอสับระยะประชิดอย่างนี้โอ้โหบอกเลยครับและคอมโบต่อโอ้โหไม่โดนว่ะโอ้มันต้องสับให้โดนนะท่านผู้ชมคอมโบมันต่อไม่ติดโอ้โหบอกเลยว่าฮีโร่ระดับ S นี่มันขี้โกงซะจริงๆสับมันเลยโอ้โหแดดดาเมจน่าอยู่กันเลยเอามาไหมมาไหมมาโอ้เราไปเก็บเลือดก่อนดีกว่าโอ้ท่านผู้ชมครับแดดดาเมจโอ้แต่เรายังยึดฐานไม่ได้เลยดีกว่าโมจะตีคนนี่ครับโอ้โหผม MVP แน่นอนโอ้ยโอ้โหเอลสุยังโอ้ยพี่หมีเฮ้ยเลือดชิบหายโอ้โหเก็บไม่ทันนะเก็บวืดเจอแอนตี้ไวรัสยิงหน้าดุ้งเลยฮะไป let's go เฮ้ยมันหูมันลำกล้องเล็งรองอย่างนี้เลยโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดาโอ้ยฟันไม่โดนแอนติไวรัสแม่งยืนเล็งเนียนๆอีกแล้วแล้วยังยึดไม่ได้เลยนะเนี่ยตะเสียฐานแล้วพี่หมีสู้ๆครับพี่หมีแอนติไวรัสโอ้โหเพื่อนผมนี่จังหวะเข้าไม่กันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะแอนตี้เวลาคนนี้นี่โหโอเวอร์ไทม์อยู่ว่ะยิงสแต็กบอกเลยยิงสแต็กก็คือสับเข้าไปเต็มฮะโอ้ยอย่าเล็งโอ้โหลกเป้าอีกแล้วกูโดนหรือเปล่าโอ้โหเจ็บจริงว่ะอะไรไปยืนในตรงนั้นเราเฮ
ึบสับโอ้โหหน้ายู่ไหมนั่นน่ะหน้ายู่ไหมนั่นน่ะหน้ายู่ไหมหน้ายู่ไหมหน้ายู่ไหมจ้าโอ้โหหน้ายู่ไปสิยิงระยะประชิดโอ้โหแอดกล้องมาแรงมากนะจุดนี้โอเวอร์ไทม์เราจะพลิกกลับมาชนะได้หรือไม่แป๊บนึงนะโหพี่หมีขึ้นไปยืนยึดจุดทีผมขอเลือดแป๊บมาอะไรตรงนี้เล่าสับโอ้ยโอ้โหไม่โดนเฉยโอ้โหโอ้โหและเอลสูแม่งโอ้โหยิงกันแบบน่าจะแพ้ไม่อย่านะโอ้แต่เป็นความจริงมันตัวฮีโร่ตัวนี้มันมันมากเลยครับมันต้องเข้าบวกระยะประชิดแล้วแบบสับให้หน้าดุ้งโอ้แต่ MVP นะโอ้โหคิวไป10อ่ะเรียกว่าคิวไป10เลยนะโอเคแล้วท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นการมาพรีวิวเนอะตัวละครใหม่ให้ทุกท่านดูนะครับสำหรับการทั้งการเปิดกาชานะครับแล้วก็การพาไปลองลุย 3-3 ดูสำหรับโค้ช18ก็สนุกสนานดีนะเป็นฮีโร่อีกตัวนึงที่เล่นสนุกอ่ะเพราะว่าระยะกลางกับระยะประชิดเนี่ยบวกมันมากเอาละฮะยังไงก็พบกันใหม่กับแอดกล้องนะครับกับคลิปของ Contact Return นะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบาย